ขมเณรเข้าใจผิดคิดว่าสามจังหวัดอีสานใต้เป็นขมเณรความจริงคือของสามจังหวัดอีสานใต้เป็นผู้ไปปกครองและเป็นกษัตริย์ขมเณรสวัสดีครับผมทำคลิปอธิบายไปหลายคลิปเล่าเรื่องของขมเณรเกือบ200คลิปแต่ดูเหมือนขมเณรจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสิ่งที่เขาคิดอยู่ทุกวันคืออาณาจักรขมเณรยิ่งใหญ่ครอบคลุมไปถึงภาคเหนือของไทย ฝรั่งเศสก็ช่วยทําให้ความฝันของคนเขมรเป็นจริงพยายามลบคําว่าขอมออกไปจากการรับรู้ของคนไทยบอกว่าของเป็นวัฒนธรรมคนขอมไม่มีแล้วอักษรที่เขียนในยันในเหรียญที่เรียกว่าอักษรขอมจะอธิบายอย่างไรเมื่อมีภาษามีข้อความทําไมจะไม่มีคนอ่านต้องมีคนอ่านครับคนอ่านต้องเป็นคนขอมนั้นคือเมื่อภาษาของม,มีคนของชาวของก็ต้องมี สมัยที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นการรับรู้ของผู้คนมีมากขึ้นทุกอย่างที่เคยสงสัยก็เริ่มกระจัางเมื่อก่อนเข้าใจว่าอารยธรรมความเจริญมาจากเมืองพระนครที่อยู่ด้านล่างขยายขึ้นมาด้านบนแต่จากหลักฐานที่ค้นพบใหม่ทําให้ทราบว่าแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งอารยธรรมปราสาทต่างๆสร้างขึ้นในดินแดนอีสานก่อนปราสาทที่สร้างในเมืองพระนคร ขุนนางแห่งอีสานไปเป็นกษัตริย์ในเมืองพระนครนำภาษาขอมไปใช้จนผู้ใช้แรงงานสมัยนั้นที่เรียกว่าทาตเพราะไม่ได้มีเงินเดือนค่าจ้างเหมือนในปัจจุบันใครมีบารมีมากก็มีทาตมากเมื่อนำเอาทาตมาสร้างประสาทอยู่กันหนานเข้าทาสเหล่านี้ก็พูดภาษาของนายทาตได้ปัจจุบันคิดว่าเป็นภาษาของตนเองในที่สุดเมื่อทาตมีจำนวนมากกว่านายทาตก็ปฏิวัตินายทาต เพื่อต้องการความเป็นอิสระนายท้าต้องหนีขึ้นมาหาที่อยู่ใหม่แถบเมืองลาโวที่เป็นเมืองเครือญาติส่วนทาตก็ต,ตั้งตนเป็นใหญ่ในที่สุดก็ไปไม่รอดต้องตกเป็นเมืองขึ้นของนายทาตอีกเป็นเวลา432ปีเมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีการวางแผนอย่างเป็นระบบให้คนหนึ่งมาเป็นพันธารักษ์อ่านจารึกต่างๆสมัยนั้นคนสยามอ่านไม่ออกเขาว่าอะไรก็ว่าไปตามเขาอีกคนไปสำรวจแม่น้ำโขง สำรวจพรมแดนลาวอีกคนไปสำรวจเขมรหาทางอ้างเพื่อจะยึดเอาส่วนที่เป็นลาวกับเขมรไปเป็นอาณานิคมของตนเองเขมรเป็นเมืองขึ้นของสยามอยู่432ปีรับวัฒนธรรมของสยามไปเยอะวันนี้กลับมาอ้างว่าวัฒนธรรมเป็นของตัวเองลืมไปว่านะครวัดบรรพบุรุษผู้สร้างอยู่ที่ประคนชัยบุรีรัมส่วนปราสาทบายนและนะครธม บรรทบุรุษผู้สร้างก็อยู่ที่พิมายนครราชสีมาปราสาทาคนครวัดก็เอาต้นแบบของปราสาทหินที่มายไปสร้างทุกวันนี้ชาวเขมรยังเข้าใจว่าสามจังหวัดอีสานใต้เคยเป็นของเขมรความจริงคือเป็นชาวของที่ไปปกครองเขมรไปเป็นกรรษัตริย์เขมรชาวของอยู่ที่นี่มา5000ปีไม่เคยอพยพมาจากเขมรส่วนท่าชาเขมรเพิ่งพูดภาษานี้มาได้ห5 0 0ปี พูดก็ไม่เหมือนเจ้าของภาษาราสาทที่วัดภูม่านฟ้าลูกหลานของพระเจ้าสุริยะวรมังที่สองกำลังสร้างให้ดูหลวงพ่อแดงว่าเช้าของมันกลับชาติมาเกิดมันก็สร้างได้เลยผู้สร้างก็เป็นจิตอาสาอยากไปช่วยก็มีคนบอกมีคนสอนให้พูดถึงกลับชาติมาเกิดก็น่าคิดว่าคนขมรลูกหลานพระเจ้าแตงหวานอาจจะกลับชาติมาเกิดเป็นนักวิชาการก็ได้ เรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรพิสูจน์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ